สดีครับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับ Inside News Tonight นะคะคืนวันเสาร์วันแห่งการพักผ่อนของคุณเราทำงานนะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นมาดูข่าวไฮไลท์ดีกว่าค่ะสวนนงนุชทำการย้ายต้นมะขาม14ต้นครับเพื่อเตรียมพื้นที่จะสร้างพระเมรุมาตรครับเป็ดเชิญยิ้มยอมเปิดใจหากจียอนสำนึกผิดและขอโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งใช่ค่ะMusic Streaming อีกหนึ่งรายได้ของคนวงการเพลงติดตามได้ใน Inside Vegan Specialไม่ใช่เพราะเธอมีใจเพราะฉันมาดูกันว่าชัคเบอร์รี่ทิ้งมรดกและทรัพย์สินไว้เท่าไหร่หลังจากเสียชีวิตข่าวแรกของเรานะครับเริ่มต้นจากการจับมือกันนะครับของกลุ่ม True นะครับกับ Axion ล่าสุดนี้ก็ทำการเปิดตัวนะครับ True Axion Game Academy and Studio ครับThe enormity of the opportunity here and the cost advantages that you have here. You absolutely have it. You have both market and cost advantages. ก็ดีนะคะตอบสนองกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ใช่แล้วครับเราจะได้เห็นบุคลากรของคนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเก่งในแพชชั่นใดเหมือนกันใช่แล้วมาโชว์ฝีมือให้มากขึ้นด้วยค่ะครับคราวนี้มาดูการเคลื่อนย้ายนะคะต้นมะขาม14ต้นนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะให้กรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างและประดับฐานรองพระบรมโกศในวันที่1พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนครับก็คราวก่อนนะคะก่อนที่จะมีการขนย้ายในครั้งนี้เนี่ยก็มีการแจ้งออกมาแล้วว่าไม่ต้องกลัวถ้าเกิดสมมติว่าตัวต้นมะขามเนี่ยระหว่างทางเกิดแบบว่าสูญเสียไปหรือว่าอนุบาลแล้วไม่ขึ้นเขามีแผน2ก็คือมีการนำเอาต้นเดิมทุกต้นเนี่ยมีการปักชำขยายพันธุ์ไว้ก่อนแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดอะไรกับต้นหลักเดิมเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีพันธุ์ของเขาจะมีลูกๆหลานๆของเขาอยู่ใช่ก็ยังถือว่าเป็นต้นเดิมอยู่ค่ะนะครับมาต่อกันที่1ซีรีส์ของ True For You ของเรากันดีกว่านะครับซึ่งโอ้โหก็จะมีดาราคับข้างเลยใช่เรียกว่าเป็นซีรีส์ใหญ่แห่งปีถูกต้องเลยนะครับกับศรีอยุธยานะครับวันนี้นะครับอย่างที่เราได้รู้กันไปนะครับว่าก็จะมีการร่วมมือกันกับสยามสตูดิโอครับซึ่งโอ้โหเป็นบริษัทโฆษณาที่เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะได้คุณปรเมศนะครับรัชชัยบุญมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับซีรีส์เรื่องนี้ครับค่ะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่แล้วเขาก็จะมีการจัดงานนะคะมีพิธีบวงสรวงที่อยุธยาในช่วงวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวดูทีนึงไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าต้องดูคิวอีกทีไม่ได้เนาะมากันที่คุณเดบี้บาซูดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องมาร่วมแสดงความยินดีกับเธอห่างหายไปนานไม่ใช่ไปไหนไปมีครอบครัวพร้อมลูกสาวตัวน้อยๆแล้วค่ะแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงเดบบี้เดบราซีหรือเดบบี้บาซูที่ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นลูกสาวนะคะโดยเดบบี้ค่ะทำการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลซีดาไซนายเมดิคอลเซ็นเตอร์ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าหรือว่า3ทุ่มของเมืองไทยโอ้น่ารักมากๆ น้ำหนักแรกคลอดนะคะอยู่ที่ 3,365 กรัมให้ชื่อว่าน้องลีอาสเตลลี่ซึ่งทั้งคุณแล้วก็คุณลูกมีสุขภาพแข็งแรงดีมีคุณพ่อเดวิดสเตอร์ลีย์คอยให้กำลังใจไม่ห่างเลยค่ะอุ้ยจมูกโด่งดังมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอิจฉาจังอิจฉานี่คืออิจฉาเด็กอิจฉาดั้งอิจฉาเด็กมีดั้งอิจฉาเด็กมีดั้งหรือว่าอิจฉาสามีของคุณเดบี้ลูกอาจจะออกมาแล้วเต้นพริ้วเหมือนคุณแม่สมัยนั้นอะโถเอ้ยให้ในบอกให้แม่มาคอเต้นอีกหรือเปล่าท้าทันแสดงว่า35อัพเอ้ยไม่ใช่30อัพก็พอ
ไม่ทันนะสิทันอันแน่แต่ว่าผู้หญิงเต้นแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแกด่าฉันฉันยังจะไม่โกรธสักมากกว่านี่หนูชมไงว่าเห็นผู้หญิงมีความสุขแล้วก็แฮปปี้หนูว่าได้ย้อนรำลึกไปก็เหมือนบางคนมีความสุขไปภูเก็ตมา 2-3 วันชิลๆมีถ่ายรูปนั่งประกองกอดกันบนชิงช้ารู้ไหมว่าการที่ไปเที่ยวเนี่ยกับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะผู้หญิงหลายๆคนมีใครบ้างก็มีแฟนใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนเขาอีก 2-3 คนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงซึ่งเวลาไปแทนที่เราจะได้พักกับต้องไปเทคแคร์ดูแลไม่ถ่ายรูปไปไม่ได้พักไปเหนื่อยกว่าทำงานอีกจริงจริงไหมจริงไหมแล้วพอถ่ายไม่สวยโดนด่าอีกถ่ายเองไหมล่ะถ่ายให้ไม่ได้แค่นี้ก็ทีหลังก็จ้างช่างภาพเลยบอกตอนนี้นะคะใครที่เป็นช่างภาพนะคะมีเขามีเป็นอาชีพใหม่นะรับจ้างถ่ายเป็นทริปอย่างเงี้ยวันหนึ่งจ้างไปด้วยกันเลยคุณมีเป็นพันเที่ยวได้ด้วยใช่คุณก็ออกค่าจ้างค่าทริปอะไรให้เขาผมถ่ายเองแล้วกันประหยัดเพราะฉะนั้นอย่าบ่นเอามาที่ข่าวต่อมากันดีกว่านะครับจำกันได้ไหมที่จียอนเนี่ยที่ตอนที่เขาทะเลาะกันจำได้สิไม่ใช่แค่พี่เป็ดคนเดียวเริ่มมาจากพี่พศอานนท์แล้วยังไงวันนี้จียอนเขาออกมาบอกว่าก็พร้อมจะขอโทษถ้าเกิดมีการเข้าใจผิดล่าสุดนี้มาถามคุณเป็ดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีโอกาสกลับมาร่วมทำงานไหมแล้วถ้าเกิดจียอนเนี่ยขอโทษเป็ดจะว่าอย่างไรบ้างครับเคยออกมาบอกนะครับว่าไม่ได้ร่วมงานกับจียอนแล้วในรายการที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนดูแลครับหลังจากที่นักแสดงสัญชาติเกาหลีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปล่าสุดนี้ก็มีข่าวว่าคุณเป็ดเชิญยิ้มตั้งใจดึงชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยมาแทนที่สาวจียอนในทุกบทบาทเลยเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยอมรับความจริงเลยครับส่วนเรื่องจะกลับมาทำงานร่วมจียอนได้อีกหรือเปล่าอาเป็ดบอกว่าถ้านักแสดงรุ่นน้องยินดีขอโทษก็พร้อมให้อภัยเช่นเดียวกันครับไปบอกจียอนเลยนะว่าไม่โกรธยินดีเจอหน้าก็จะคุยถ้าเขาก็มาคุยมาขอโทษไปเรื่องเวลามาคุยว่าต่อไปหนูจะไม่เกเรแล้วนะอานะหนูจะอยู่อาหนูจะให้นัดมาคุยกันมาคุยกันได้เราไม่เป็นไรเพราะผมไม่เคยรังแกใครอะไรที่ผิดอะไรที่ถูกดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวแค่นั้นเองคนเราไม่จียังยั่งยืนแต่ถ้าเผื่อให้เราได้อบรมเราสอนได้เราไม่โกรธเขาเราดูแลก็ได้ถ้ากลับมาหนูขอโทษนะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหนูขอโทษหนูผิดไม่เป็นไรย้อนมาย่าจะทำไหวไหมล่ะลูกหนูจะทำไหวไหมหนูยังอยากทำอีกหรือเปล่าหนูยังอยากอยู่ก่อนบ่ายไหมหรืออยู่หนูยังอยากอยู่ยุทธการสถานตับไหมที่ย้อนก็เหมือนกับเด็กในบ้านเหมือนกับลูกหลานเราใช่ไหมแต่พอลูกผิดเราก็ต้องลงโทษนะถ้ารู้ว่าผิดก็ไม่เป็นไรมาคุยอยากจะมาทำเราก็เปิดโอกาสให้ทำมาทำงานมาหาเงินมาทำงานมาอยู่พี่ก็ยังดูแลทุกคนก็ยังดูแลพี่นุ้ยก็ดูแลครูตีก็ดูแลครูโย่งก็ดูแลทุกคนให้องค์ความรู้ทั้งหมดอะว่าให้พี่ชมพู่กันบ่ายมาแทนจริงไหมคะใครจียอนเอาก็ไม่เอาเขาเลยเอาคนของเราไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเอาคนนอกแล้วไม่เอาคนไหนดีกว่าไหมใช่ไหมคนนอกยังก็มีปัญหาเยอะเอาคนไหนดีกว่าก็ขอให้ออกมาเคลียร์กันไวๆแล้วกันนะครับก็น่าจะร่วมทำงานกันได้อีกแหละนะว่าคือจริงๆนะเหมือนบัตรเป็นความเข้าใจผิดกันและถ้ามีการขอโทษก็จะเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะแบบให้อภัยจะได้เป็นบทเรียนกันไปเนาะมากันที่คุณดิวอริสราดีกว่าโอ้โหต่อมเผือกบังเกิดคือก็มีรูปในไอจีเขาคือรูปที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเหมือนแบบกำลังร้องไห้อยู่อะร้องไห้ไหมร้องไห้สิดูสิมีน้ำตาแบบไม่ได้แบบโชว์ผิวหรือเปล่างานผิวแต่นี่น่าสดใสมากเลยนะแต่ร้องไห้ไงคนก็เลยประเด็นฟองเข้าตาไหมน้ำตาไหลคนก็เลยตีประเด็นไปว่านี่ประกาศเลิกหรือเปล่าทางอ้อมครับใครสิเจ้าตัวจะตอบว่าใช่หรือไม่เจ้าตัวต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่แล้วก็นั่นไงขอดูคำตอบก่อนเดี๋ยวค่อยเมาเพราะก่อนหน้านี้คู่รักดิวอริสราและไผ่วันพ้อยสองเขาเลิกรากันเลยทำให้หลายคนจับตามองเป็นพิเศษแม้ฝ่ายหญิงจะเคยออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้อยู่ในช่วงปรับจูนกันแต่ยังไม่ได้เลิกแต่พอดิวลงภาพในอ่างน้ำที่ใบหน้าเหมือนมีหยดน้ำตาพร้อมแคปชั่นที่ดูเศร้าทุกคนก็เลยฟันธงว่าทั้งคู่น่าจะยุติความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆแล้วมันคือแบบว่าคนอาบน้ำหน้ามันก็ต้องเปียกน้ำอ่ะนึกออกปะคือมันไม่ใช่น้ำตานะต้องใช่มันคือน้ำธรรมดาแคปชั่นดูเศร้ายังไงอ่ะดิวจำไม่ลง
ดดิวจำไม่ได้ว่าแคปชั่นดิวเขียนว่าอะไรอะแต่ดิวว่ามันไม่น่าเศร้านะมันก็มีคนไปพูดว่าแบบโอเคดิวเลิกกันหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่อะค่ะก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีทะเลาะอะไรกันไม่ค่ะคือตอนนั้นมันยอมรับว่ามีปัญหากันจริงใช่ไหมคะตอนนั้นแต่ตอนนี้มันก็กลับเข้าที่แล้วอะค่ะรูปเราอย่างนี้มีคนมาส่งกำลังใจให้เราแม้เราเห็นว่ามันแปลกๆในรูปนั้นจริงๆแล้วอะไม่มีใครมาเม้นส่งกำลังใจเลยนะก็เขียนคอมเมนต์กันทั่วไปปกติอะไรเงี้ยแต่มีบางคนที่แบบโอเคแบบร้องไห้หรออะไรเงี้ยดูก็ไม่รู้จะตอบยังไงว่าทำไมต้องร้องไห้ในอ่างน้ำด้วยล่ะ คือแบบมันก็ไม่เข้าใจค่ะ เขาก็คงแบบเขาเรียกว่ายังไงเขาก็คงห่วงเขาก็คงเป็นห่วงเราแหละส่วนเราก็แบบยังเป็นเด็กวัยรุ่นอะซ่าๆได้ออกไหมเราก็จะแบบโอ้ยอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลนั้นมากกว่าก็ห่วงเรื่องคนมาจีบอะไรแบบนี้เป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติอะของคู่ทุกคู่อะเนาะใช่ค่ะคือเราก็พยายามทำให้เขาสบายใจซึ่งมันก็อาจจะแบบทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาที่แบบว่าเราจะทำให้เขาเห็นได้ไหมว่าโอเคมันไม่มีอะไรนะแต่น้ำเสียงที่ตอบก็คือดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็อาบน้ำแต่เลิกกันหรือเปล่าอ่ะประเด็นตอบหรือยังอ่ะแต่เขาก็บอกว่าก็ห่วงกันปกติก็ยังไม่ได้บอกว่าเลิกนอกไหมตามนั้นอ่ะอันนี้จับผิดอะไรไม่ได้ไม่อยากจะคอนเฟิร์มไม่อยากจะฟันธงแต่ว่าเขาก็แบบมีปัญหากันหลายรอบแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมารักกันแหละใช่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะใช่แล้วนะครับมาต่อที่สกู๊ปของเราดีกว่าในวันนี้ครับถ้าเกิดพูดถึงวงการเพลงเนี่ยเพราะว่าหลังๆวันนี้ขายแบบอัลบั้มที่มันไม่มีแล้วเนอะไหมคือเดี๋ยวนี้จะมาร้านตลาดร้านแผ่นอะไรมันไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวนี้ก็ต้องนับยอดดาวน์โหลดยอดวิวหรือทันสมัยที่สุดก็ยอดสตรีมมิ่งยอดสตรีมมิ่งถูกต้องเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพูดถึงการสตรีมมิ่งนั่นเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแหละนะครับในการหารายได้ของศิลปินกันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาอัปเดตกันนะครับว่าจะมีแอปพลิเคชันไหนกันบ้างที่น่าสนใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้องฟังออนไลน์กันเรื่องไหมใช่คือจะมารอถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็โหลด MP3 ไม่แล้วก็คือมันก็ทันสมัยยิ่งกว่าการซื้อออนไลน์ใน iTunes อีกอ่ะใช่เพราะว่าอันเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเป็นเพลงๆเราก็ได้ฟังใช่ไหมล่ะคือเหมารวมไปเลยรายเดือนไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆนะคะครับซึ่งเราก็ใช้แบบนี้อยู่เหมือนกันเนาะครับพักกันแป๊บนึงกลับมา Inside Asia ค่ะมากันที่การถ่ายแบบของหลี่ปิงปิงนะคะซึ่งเป็นการถ่ายแบบที่ยังไงอ่ะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะนี่คือแคมเปญ Go Wild for Life ค่ะวันนี้กับสัตว์ต่างๆใช่แล้วหลี่ปิงปิงนะคะนักแสดงสาวชื่อดังจากจีนถ่ายแบบร่วมกับสัตว์ป่าลงนิตยสาร Harper's Bazaar China ฉบับเดือนเมษายนภาพเซตนี้เนี่ยเธอถ่ายแฟชั่นร่วมกับเสือดาวช้างแอฟริกานกไฮยาซินมาคอลนะคะซึ่งก็เป็นมาคอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแอนติโลปทิเบตค่ะซึ่งแต่ละภาพนั้นนะคะก็ออกมาหน้าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังเป็นเซ็ตแฟชั่นที่ถ่ายขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่ดีอีกด้วยแรงบันดาลใจการถ่ายแฟชั่นเซตนี้ก็คือแคมเปญ Wild for Life ของ United Nations Environment ซึ่งเป็นธีมหลักในการรณรงค์ World Environment Day ประจำปีนี้กับวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งก็เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ที่5มิถุนายนของทุกปีหลี่ปิงปิงปัจจุบันดำรงตำแหน่ง UN Environment Goodwill Ambassador ซึ่งที่ผ่านมาเธอก็ได้ใช้ชื่อเสียงของเธอในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนรับรู้ถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและช่วยกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายออดิ
United Nations Environment ได้ชักชวนให้ประชาชนทั่วโลกเข้าร่วมแคมเปญ World for Life ด้วยการลงชื่อร่วมสนับสนุนการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในกรณีต่างๆแล้วก็ได้ชักชวนให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเข้ามาเป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งพวกเขาแต่ละคนก็จะได้เป็นตัวแทนสัตว์ชนิดต่างๆอย่างหลีปิงปิงนะคะก็เป็นตัวแทนของแอนติโลปทิเบตค่ะส่วนคนดังคนอื่นๆที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ก็ได้แก่นิกกี้รีดเอียนซอมเมอร์ฮาลเดอร์แจ็คลีนเฟอร์นันเดสจีเซลบุนเชนแล้วก็ยังมีคนดังของไทยเข้าร่วมแคมเปญด้วยเช่นหนูนาหนึ่งธิดานะคะหมอล็อตนายสัตวแพทย์สัตว์ป่าพัทรพลมณีอ่อนคุณก้องสารัตสังคปรีชาและดร.ธรธรรมรงนาราสวัสดิ์ค่ะก็ดีนะใช่แบบทำให้เรานึกถึงสัตว์ป่าเพราะบางทีเราก็หลายๆคนก็อย่างที่ได้เห็นกันไปก็ไปล่าสัตว์ป่าแต่เดี๋ยวไม่ใช่แบบอุ้ยตายแล้วภาพสวยอยากได้บ้างพอเจอสัตว์ป่าจะไปเรียนแบบอาจจะโดนกัดได้นะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้เนาะมากันที่การจบการศึกษาของอีกหนึ่งสมาชิก AKB48 ค่ะ